พิธีสาบานตนครั้งนี้นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองค่ะเพราะว่าจะเป็นพิธีที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนๆด้วยค่ะเรื่องอื้อฉาวและการประท้วงนะคะไม่ใช่เรื่องปกติในระหว่างพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐแต่จริงๆแล้วค่ะในยุคหลังๆมีผู้นำสหรัฐแค่2คนเท่านั้นก็คือริชาร์ดนิกสันและจอร์จดับเบิลยูบุชที่เจอกับการประท้วงมากที่สุดในช่วงระหว่างพิธีสาบานตนค่ะโดยในระหว่างพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีบารักโอบามาเรื่องอื้อฉาวที่สุดในครั้งนั้นก็คือสภาพอากาศที่หนาวจัดทำให้นักดนตรีต้องบันทึกเทปแทนการแสดงสดค่ะแต่ครั้งนี้นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตอย่างน้อย58หรือว่าเกือบ1ใน4ของเสียงที่พรรคมีในสภาพากันคว่ำบาตรจะไม่มาร่วมในพิธีปีนี้นะคะบางคนก็ให้เหตุผลว่าทรัมป์เป็นผู้นำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ารัสเซียเข้ามาช่วยให้ทรัมป์ชนะและเมื่อทรัมป์ออกมาตอบโต้ก็ถูกเดโมแครตคว่ำบาตรมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ฮิลลารี คลินตันนะคะที่พ่ายแพ้ต่อทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็ยังคงยืนยันว่าจะไปร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะบรรดาคนดังทั้งหลายก็ปฏิเสธที่จะมาร่วมงานด้วยอย่างจัสตินทิมเบอร์เลกนะคะก็ปฏิเสธทันทีค่ะส่วนการ์ดบรูคนะคะนักร้องเพลงคันทรีใช้เวลาตรึกตรองนานค่ะก่อนที่จะปฏิเสธนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแอนเดรียบ็อกเซอรี่นะคะนักร้องโอเปร่าเพื่อนของทรัมป์เองก็ยังปฏิเสธตามกระแสความต้องการของแฟนเพลงเลยค่ะทำให้คนดังระดับบิ๊กเนมนะคะที่จะมาร่วมงานมีแค่โทบี้คีธนะคะนักร้องเพลงคันทรีและวงร็อกทรีดอร์สดาวค่ะมีรายงานว่ายังมีบัตรฟรีนะคะสำหรับการเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเหลืออยู่อีกมากเลยค่ะจนต้องมีการออกโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมงานกันมากขึ้นในขณะที่คะแนนนิยมของทรัมป์ในช่วงก่อนรับตำแหน่งอยู่ในระดับต่ำที่สุดที่ประมาณ 40% โดยชาวอเมริกัน 54% นะคะบอกว่าไม่นิยมเขาทรัมป์บอกว่าผู้คนแห่แหนกันมาที่กรุงวอชิงตันมากมายเป็นประวัติการณ์ผู้ช่วยของเขาก็บอกว่าโรงแรมต่างๆถูกจองเรียบราคาห้องพักก็สูงกว่าอัตราเฉลี่ยซะอีกแต่แหล่งข่าวในวงการโรงแรมบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะการประท้วงค่ะไม่ใช่การมาร่วมพิธีสาบานตนและพิธีในครั้งนี้จะมีคนมาร่วมงานน้อยกว่าเมื่อ8ปีก่อนราว1ล้านคนเลยทีเดียวขณะที่ทรัมป์บอกว่าเสื้อผ้าตามร้านในกรุงวอชิงตันถูกขายออกไปหมดแต่สื่อบางสำนักก็บอกว่าเสื้อผ้าหรูๆยังมีเหลืออีกมากมายในวอชิงตันที่แปลกอีกอย่างนึงนะคะก็คืองานนี้ทรัมป์ระบุว่าเขาเขียนสุนทรพจน์ที่จะใช้กล่าวหลังพิธีสาบานตนด้วยตัวเองขณะที่ประธานาธิบดีส่วนมากจะมีทีมที่เตรียมเรื่องนี้ให้ค่ะและก็ยังคาดว่าสุนทรพจน์ครั้งนี้จะใช้เวลาไม่ถึง20นาทีโดยเฉลี่ยแล้วสุนทรพจน์ในงานนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้านับเป็นคำก็ประมาณ 2,350 คำในช่วงเย็นก็จะมีงานบอลนะคะที่จัดโดยคณะกรรมการพิธีสาบานตนแค่3งานจากตามปกติจะมี 8-10 งานค่ะจากเหตุผลที่ทรัมป์ไม่ชอบการพูดพร่ำขบวนพาเหรดหลังพิธีสาบานตนก็จะเล็กและสั้นกว่าปกติใช้เวลาเพียงแค่90นาทีเท่านั้นแทนที่จะเป็น 3-4 ชั่วโมงและไม่ใช่ทุกรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแต่จะมีผู้รักษากฎหมายอยู่ตามเส้นทางการฉลองมากกว่าและผู้เข้าร่วมงานจะเป็นคนกลุ่มคอเคเชียนเหมือนกับทรัมป์มากกว่าค่ะทรัมป์บอกว่างานของประธานาธิบดีไม่ใช่ต้องทำแบบ24ชั่วโมงต่อวันและ7วันต่อสัปดาห์เขารับตำแหน่งในวันศุกร์และจะเริ่มงานวันแรกในวันจันทร์ค่ะ